พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวครับกับผมครับกฤตพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวเราจะได้ฟังข่าวของคุณพิธามาเป็นระยะครับตอนนี้คุณพิธาก็โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติตามที่องค์กรอิสระที่ไม่รู้ว่าอิสระหรือเปล่ามอบให้นะครับเป็นการรับลูกกันจากกกต.ครับส่งไม้มาที่ศาลรัฐธรรมนูญครับแล้วก็ประชุมกันเคร่งเครียดอย่างเร็วที่สุดทั้งกกต.ทั้งศาลรัฐธรรมนูญจากนั้นก็ไปส่งที่รัฐสภาระหว่างกำลังอภิปรายจะเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30อยู่ทำให้คุณพิธาต้องบอกลาสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เดินออกจากห้องประชุมรัฐสภาซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์ของผู้ชายคนหนึ่งและภาพนี้ก็จะตราตรึงไปนานแสนนานนะครับคุณพิธาตอนนี้ไม่ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะดังกว่านายกรัฐมนตรีคนที่30แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นนายกในดวงใจของประชาชนส่วนมากนะเพราะคนที่เกลียดแม่งก็เยอะแยะไปหมดเหมือนกันคนที่อิจฉาก็เยอะแยะไปหมดเหมือนกันคนที่แม่งเด็กเมื่อวันเซิร์นแม่งจะมาเก่งอะไรปานนี้วะแม่งดูดีไปหมดเลยรวยด้วยครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาพูดถึงคุณพิธาครับแต่เกิดนำซะยาวเหยียดเลยคนที่ผมจะพูดถึงก็คืออยู่ข้างตัวคุณพิธานะครับแล้วก็เท่มากๆเลยและเป็นคนที่มีความนอบน้อมสุภาพนะคือปฏิบัติงานเป็นบอดี้การ์ดอยู่ข้างกายเป็นคนที่วิ่งมาทวงหมวดกันน็อกเป็นคนที่คอยพูดจาดีๆกับคนที่จะมาห้อมล้อมคุณพิธาพูดแบบมีมารยาทจนคนคนนี้นะครับแฟนคลับคุณพิธาชื่นชมมาขอถ่ายรูปด้วยมาขอเซลฟี่ด้วยแหละครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำผิดพลาดในอดีตมันส่งผลถึงปัจจุบันตอนนี้เขาถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่จากการเป็นบอดี้การ์ดคุณพิธาไปเรียบร้อยแล้วเขาคนนั้นก็คือคุณศรีสุริยนต์ศรีกมลภักดีหรือหลายคนแฟนคลับคุณพิธาก็จะเรียกว่าพี่ต้นเพราะหลังจากที่พี่ต้นดังคนก็ไปขุดคุ้ยจริงๆคงจะไปขุดคุยหาประวัติดีๆอะเนาะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่ดันเสือกไปเจอประวัติเร็วๆอะนะเพราะว่าพี่ต้นนั้นเคยปลอมตัวเป็นผู้กองต้นถูกตำรวจกองปราบปรามจับกลุ่มพร้อมพวก3คนคืออ้างเป็นผู้กองต้นเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็อุ้มเหยื่อซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของชำไปทำร้ายร่างกายแล้วก็ปล้นทรัพย์สร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือทองคำแหวนทองคำแล้วก็เงินสดอีก 60,000 บาทรวมแล้วก็ 276,800 บาทแล้วก็ปล่อยตัวไปแล้วก็ยังมีการข่มขู่ให้ผู้เสียโอนเงินให้อีกแต่ไม่รู้โอนให้หรือเปล่าเงินแค่ 276,800 บาทนะครับแบ่งกัน3คนนะครับเหลือคนละไม่ถึงแสนนะครับ
แล้วก็รู้สึกว่าไปติดคุกติดคุกแล้วก็เป็นนักโทษชั้นดีก็ติดไม่กี่ปีก็ได้รับการลดโทษก็เพิ่งออกจากคุกมาไม่กี่ปีครับแล้วก็ไปสมัครเป็นรปภ.และบริษัทรปภ.บริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่คุ้นเคยกับพรรคก้าวไกลคือพรรคก้าวไกลก็จ้างมาเขาก็ส่งคนคนนี้มาก็คือพี่ต้นเนี่ยตอนนี้พี่เราก็จะไม่เห็นคุณไม่เห็นพี่ต้นอยู่ข้างกายคุณพิธาแล้วก็จะเป็นบริการคนอื่นๆตกลงมันยังไงนี่ครับสังคมมันเป็นยังไงนี่ครับคนที่ติดคุกติดตารางเพราะว่ารับโทษสิ่งที่เขาทำไว้แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะมาเป็นคนดีใช่ไหมไม่มีโอกาสที่จะมาเป็นบริการคุณพิธาใช่ไหมพวกคนคุกมันน่ารังเกียจใช่ไหมเพราะสังคมมันเป็นอย่างนี้ใครที่ติดคุกมาก็กลัวเพราะคิดว่ามันติดคุกเพราะสันดานสันดานที่ไม่ดีสันดานที่เลวทรามแต่จริงมันก็ใช่แหละครับมันก็เป็นสันดานแหละครับแต่เขาก็กลัวไงว่าสันดานนี้เมื่อออกจากคุกมาแล้วก็จะติดตัวมาอีกก็ต้องระวังก็ต้องกลัวจริงๆถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งนะไอ้คนแบบนี้มันก็จะมีประสบการณ์นะในการที่จะปกป้องเรานะจริงนี่นะถ้าเกิดคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะไอ้พี่ต้นเนี่ยนะมันก็จะได้เป็นบริการนายกรัฐมนตรีเลยตอนนี้มันก็นอนอยู่บ้านเอาตีนไก่หน้าผากอ่ะแล้วก็เศร้าใจจริงๆนะเศร้าใจแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเหมือนกับคนอกหักนะแล้วก็คงจะต้องโดนปลดออกจากรปภคงปลดจากบริษัทนะพี่ต้นก็ต้องไปทำมาแดกแบบใหม่นะก็ไม่รู้พี่ต้นเรียนจบอะไรมีความรู้ไหมแล้วรู้เรื่องการค้าการขายไหมรู้เรื่องโซเชียลไหมผมจะแนะนำนะใครรู้จักพี่ต้นก็เอาคลิปนี้ไปให้พี่ต้นดูก็พี่ต้นก็ลาออกแม่งเลยลาออกจากรปภ.แม่งเลยแล้วออกมาทำคลิปพี่ต้นก็ตั้งสติดีๆแล้วก็ออกมาขอโทษไปทำช่อง YouTube หรือช่อง TikTok หรือช่อง Facebook ก็ได้แล้วออกมาขอโทษขอโพยสิ่งที่ผิดไปแล้วนะแล้วก็มาขอความเห็นใจขอโอกาสแล้วพี่ต้นก็ขายของในช่องนี่แหละจะทำเสื้อทำหมวกทำอะไรก็ไม่รู้แล้วนะไปปรึกษาคนที่เขามีความรู้เรื่องขายของไปขายตามตลาดนัดก็ได้แล้วก็ไลฟ์สดแล้วคุยกันเพราะว่าตอนนี้พี่ต้นไม่ได้มีความผิดอะไรนะพี่ต้นแค่เคยติดคุกมานะพี่ต้นแค่เคยทำความผิดนะผมว่าพี่ต้นนะยังดีกว่านักการเมืองเร็วๆเยอะแยะมากมายนะยังดีกว่ารัฐมนตรีเร็วๆเยอะแยะมากมายนะไอ้พวกนั้นมันไม่ติดคุกนะแต่สิ่งที่มันทำบางทีเร็วระยำเหี้ยกว่าพี่ต้นอีกนะแต่ถามว่าพี่ต้นเหี้ยไหมเหี้ยเดี๋ยวพี่ต้นไปอุ้ม
อุ้มเขาดีไม่อุ้มฆ่านะไปอุ้มเขาไปทำร้ายร่างกายนะถามว่าเฮียไหมก็เฮียสุดๆเลยนะมันก็ผีซ้ำด้ามพลอยกับคุณพิธามันก็ผีซ้ำด้ามพลอยกับพรรคก้าวไกลเลยทีเดียวแล้วก็สสนะพรรคก้าวไกลก็ไม่ออกมาโซเชียลมากมายบางครั้งต้องมีสติหน่อยนะเวลาเมานะจะเมาเหล้าหรือเมาหาอะไรก็รู้อย่าไลฟ์สดอย่าพิมพ์เพิ่มหาอะไรลงในโซเชียลนะแล้วบางทีเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องนะอย่างไอ้เนี่ยแบบไปนั่งไกวห้างนั่งกิริยาไม่สุภาพในสภาแล้วเขาก็เอารูปไปลงนะแล้วก็ลูกน้องของคุณวันอยู่บำรุงเขามาแซะก็ไปด่าเขาแล้วก็แท็กไปหาคุณวันอยู่บำรุงอันนั้นมันก็ไม่ควรหรอกนะตัวเองก็ทำกิริยาไม่เหมาะสมก็ออกมาขอโทษขอโพยบอกพอดีเมื่อยค่ะพอดีมันนั่งนานค่ะแล้วก็ต่อไปก็พยายามจะปรับปรุงตัวแก้ไขใครเข้ามาแซะก็จะไปตอบโต้เขามึงเป็นสสหรือมึงเป็นนักเลง บอกไว้หน้าจริงเจอต่อหน้าสิไม่ใช่ มึงเป็นสสมึงจะเป็นนักเลงนะก็อย่าปากเก่งอะแล้วก็เขาต้องจับผิดไงเป็นสสพรรคก้าวไก่นี่ต้องระวังนะเพราะคนเกลียดเยอะไงเขาต้องจับผิดด้วยคุณก็ดูหัวหน้าพรรคเป็นตัวอย่างแต่ละย่างก้าวของเขาอะที่เดินไปอะการสุขุมรุ่มลึกของเขาอะการจะพูดจาอะไรไปเขาเน้นเนื้อชัดๆอะเพราะงั้นก็อย่าทำให้พรรคเสียหายเราเป็นสสแล้วนะตอบโต้อะไรก็ตอบโต้ให้มันมีหลักมีการมีเหตุเกิดมีผลทำความผิดก็ยอมรับผิดก็ขอโทษไปอย่าปากเก่งอย่ามาเก่งทางโซเชียลเอาผลงานไปเก่งทางผลงานดีกว่าจะบอกอาก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณศรีสุริเยนสีกมลพักดีเขาเปลี่ยนมาหลายชื่อแล้วนะก็คือพี่ต้นของแฟนคลับคุณพิธาก็คือไอ้ต้นของคนที่โดนอุ้มไปซ้อมนะแล้วก็คือผู้กองต้นของแก๊งเขานะครับก็ลุกขึ้นมาสู้ๆนะพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสทำให้โลกรู้ว่าคนที่ติดคุกติดตารางคนที่เป็นแดนคุกก็สามารถจะเป็นคนดีได้ทำให้พวกสสมันเห็นนะพี่ต้นนะวันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับใครเห็นด้วยก็เห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรมันเป็นปัญหาของคนฟังมันไม่ใช่เป็นปัญหาของผมนะครับอันนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่นะคือผมทำ5ผลิตภัณฑ์ครับไอ้กล่องยาวๆนี่เป็นเหมือนท็อฟฟี่นะครับกล่องยาวๆนี่มันก็จะมีมะพร้าวกวนกล้วยกวนนะครับแล้วก็มีมะขามกวนนะเป็นแบบท็อฟฟี่แล้วกล่องเล็กสั้นนี่ก็คือบ๊วย3รสแล้วก็มะเขือเทศอบแห้งนะครับมี5ตัวก็คะกันได้ครับเอามา2ตัวขาย190บาทรวมก็ส่งแล้วนะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของคนพิษณุโลกครับพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชาอยู่นะครับใกล้หมดแล้วนะติดต่อกับผมยังไง3ช่องทางครับใน Facebook ดร.กิจพลเด็ดไฟใน LINE กับโทรศัพท์ครับไอ้เบอร์ ID LINE กับเบอร์ศัพท์เบอร์เดียวกันที่จะขึ้นหน้าจอท่านที่สนับสนุนผมไปสู้คดีวันที่8สิงหาคมศาลอาญาชลบุรีโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีจะขึ้นหน้าจอเช่นกันท่านที่ดูใน Facebook เข้าไปดูใน YouTube ด้วยกิจโพสต์ Channel ดูแล้วกดติดตามด้วยกดติดตามแล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครอง
พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายที่